สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่5พฤศจิกายนช่วงสายๆก็พบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและพระคุณเจ้าพระสมชายอชิตตธรรมโมพร้อมด้วยพระทุดงอีกจำนวนหนึ่งได้ทุดงออกจากวัดกลางใหม่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตามถนนเส้นทางหมายเลข420เข้าถนน417และจะเข้าถนน4112ในลำดับถัดไปนะครับถนนเส้นนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานีผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำอีก2สายก็คือแม่น้ำตาปีกับแม่น้ำพุนพินจุดหมายปลายทางที่แอดมินได้ลากเส้นไว้20กิโลเมตรก็จะอยู่ที่เขตอำเภอพุนพินนะครับและเมื่อเลี้ยวขวาเข้าถนน4112ก็จะไปทางพื้นที่ของอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาพี่น้องประชาชนตามเส้นทางก็รอรับบารมีกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นทุดงมีฝนปล่อยๆลงมาอากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายพี่น้องประชาชนบางส่วนก็นั่งรอตามเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงผ่านถ้าทราบเส้นทางแล้วก็มานั่งรอแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ทราบเส้นทางว่าหลวงตาจะผ่านเส้นทางใดเนื่องจากว่าในเขตเมืองนั่นก็มีหลายเส้นทางด้วยกันนะครับพี่น้องมานั่งรอต่างก็ชื่นอกชื่นใจได้กราบขอพรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธขอพรกับพระคุณเจ้าพระทุดงทุกรูปทุกนามที่ร่วมกันจาริกทุดงในครั้งนี้นะครับวันนี้ช่วงเช้าหลังจากทุดงออกจากวัดกลางใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงตาบุญชื่นก็ได้พักเท้าในช่วงเช้าเป็นเวลาสักครู่หนึ่งแล้วก็ได้ทุดงต่อช่วงเที่ยงก็พักตอนเที่ยงให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับประทานอาหารกลางวันกันทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารยกเว้นหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านฉันเพียงมื้อเดียวอาสนะเดียวตั้งแต่เช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ฉันพัตตาหารตลอดทั้งวันนะครับก็มีเพียงน้ำเปล่าน้ำปานะในช่วงกลางวันช่วงพักแล้วก็มีฉันโอสถบ้างตามที่หมอแนะนำช่วงบ่ายเราถึงจะทราบว่าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะพักจำวัดณสถานที่แห่งใดได้ระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับเราจะมาติดตามภารกิจกันในช่วงเย็นหลังจากทราบที่หมายแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
เสียจังวะ